คุณครับเอชมองตนมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่ออยู่ในอนาบริเวณที่เป็นวัดวัดห้องกอม่วงวัดห้องกอม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาทำอะไรที่นี่อยู่กรุงเทพนั่งกล่าวดีๆมาทำไมที่นี่มาโต้ลมหนาวเห็นเขาว่าหนาวจังเชียงใหม่เชียงเก่าเนี่ยลำปูนลำปางเนี่ยแม่ฮ่องสอนเนี่ยเชียงไฮ้เนี่ยเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนเห็นเขาบอกว่าหนาวพิลึกพิลั่นที่ไหนได้โอ้ยฤดูหนาวก็ไม่ได้หนาวแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรกันนักกันนะถ้าฤดูหนาวไม่หนาวแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นฤดูอะไรต่อก็เป็นฝนไหมมันก็ฝนมันก็สุดมาแล้วนะฮะมันน่าจะเป็นร้อนต่อใช่ไหมพอร้อนไปแล้วนะสุดร้อนก็จะเป็นฝนถ้าหากว่ามันร้อนต่อไปไม่มีฝนทีเนี้ยหาเพลงร้องเองทีเนี้ยไม่มีเพลงจะให้ร้องแล้วต้องถามหาคนพุ่มพวงหน่อยพี่เอ้ยไม่มีเพลงจะให้ร้องเป็นไปได้ไหมครับที่พูดถึงเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมครับนะก็ไม่แน่มีทั้งเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้จะอยู่ตรงไหนทีเนี่ยจะเลือกเป็นไปไม่ได้หรือจะเลือกเป็นไปได้อ้าวถ้ามันเป็นไปได้อย่างที่ว่านี่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งฤดูหนาวมันไม่หนาวสุดหนาวมันก็จะไปต่อครับว่าร้อนสุดร้อนก็จะไปต่อฝนสุดฝนก็จะไปต่อหนาวมันก็เป็นวงรอบอย่างเงี้ยถ้าหนาวไม่หนาวแล้วก็ร้อนมาพอถึงหน้าฝนไม่มีฝนมันก็ร้อนมากทีเนี้ยนี่ถามว่าเป็นไปได้ไหมในรอบอย่างนี้ถ้ามันไปเช่นถ้าเป็นไปเช่นที่ว่านี้ถามว่ามนุษย์โลกใบนี้โดยเฉพาะยิ่งประชากรของประเทศไทยแห่งเรานี้ประเทศไทยของเรานี้ประชากรประเทศนี้จะอยู่ยังไงจะดำรงตนอยู่อย่างไรถ้าหากว่ามันร้อนร้อนร้อนและร้อนนะแปลว่าฝนก็จะไม่มีตกหนาวก็จะไม่หนาวมีแต่ร้อนอย่างเดียวอ้อย
ถามว่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเรากำลังยืนอยู่สองข้างนะครับชีวิตจริงๆมนุษย์มันก็อยู่ตรงกลางระหว่างเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างดีกับไม่ดีอยู่ตรงกลางระหว่างถูกกับผิดใช่ไหมครับนะมันเป็นสองขั้วโลกใบนี้เป็นสองขั้วถ้าดูประหนึ่งว่ามันขนานกันนะครับแต่ถ้าหากว่าถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นของการเกิดสองขั้วนี้มันจะมาจากจุดเดียวกันดังมือเป็นเช่นนี้ครับใช่ไหมมันจะมาจากตรงจุดเดียวกันมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้จุดตรงนี้แหละต้องขอบคุณทางด้านวิทยาศาสตร์เขานะขอบคุณด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แห่งดวงดาวเขาเรียกว่าฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะครับจะไปรู้เรื่องพวกนี้แล้วนำมาบอกเล่า90กับชาวโลกว่าการเกิดดวงดาวทั้งหมดมาจากคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยสองจุดที่มันแตกเปรี้ยงออกมาจากจุดเดียวกันแต่เวลามันมาแล้วมันก็มาแยกกันอยู่เห็นไหมครับแยกกันอยู่แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยอ้าวมาแล้วแต่ละหน่วยนี่ดวงดาวแต่ละดวงเห็นไหมครับเห็นไหมครับดวงดาวแต่ละดวงมันก็ของสองสิ่งเนี่ยผสมผสานกันมาตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องถ้าพูดแทนข้ามนุษย์นะให้มนุษย์พูดมนุษย์ก็ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกันระหว่างดีกับชั่วดำกับขาวดำกับขาวเนี่ยมันพูดในกรอบของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติดีกับชั่วมันพูดในกรอบของมนุษย์มนุษย์เป็นคนพูดดีชั่วเพราะธรรมชาติมันไม่สามารถพูดเป็นภาษามนุษย์ได้แต่มนุษย์สามารถพูดเป็นภาษาธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นคำว่าดำกับขาวนั่นคือธรรมชาติมันของสองสิ่งตีกันอยู่อย่างนี้ทางด้านสายของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าขาวก็คือธรรมะดำก็คืออธรรมแปลว่าโลกใบนี้มันผสมกันอยู่สองส่วนธรรมะกับอธรรมโอไหมครับพี่ทีนี้ถ้ามาถึงตัวมนุษย์เรามนุษย์เนี่ยลุงหอกบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวมนุษย์มันก็มีธรรมะกับอธรรมอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมครับถ้าพูดในเชิงมนุษย์ทีนี้ก็ดีกับชั่วธรรมะก็คือดีอธรรมก็คือชั่วมองออกไหมครับนี่แหละครับเมื่อมองออกก็แปลว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนถ้าใครก็ตามที่สามารถมองตนออกเรียบร้อยแล้วใครก็ได้ที่สามารถวินิจฉัยตัวตนตัวเราเองออกสองด้านนี้แล้วคนคนนั้นก็จะอยู่ไหนก็อยู่ได้แปลว่าถ้าไปเข้าไปสู่ฝ่ายธรรมะก็ปรับตัวเข้าไปอยู่ธรรมะได้ถ้าหากว่าไปอยู่ฝ่ายอธรรมก็สามารถปรับตัวเข้าฝ่ายอธรรมได้ตามสำนวนบอกว่าเมื่อเห็นฝูงหงส์ฝ่ายธรรมะฝูงหงส์หงส์ขาวนะฝ่ายธรรมะเราไปอยู่ในฝูงหงส์แล้วก็อยู่กับหงส์ได้ถ้าหากว่าไปเจอเป็นฝูงกานะฝูงกาเราอยู่ตรงกลางเนี่ยก็สามารถคือรู้สองด้านก็อยู่ในฝูงกาได้ใช่ไหมปรับตัวเข้าอยู่ในฝูงกากาก็ไม่จิก
เข้าอยู่ในฝ่ายอธรรมอธรรมก็ไม่ทำร้ายเราเข้าอยู่ในฝูงหงส์หงส์ก็ไม่ทำร้ายเราแล้วก็กลุ่มกลืนไปอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นการที่รู้สองข้างระหว่างดำกับขาวเห็นไหมครับหรืออธรรมกับธรรมะถ้ารู้สองข้างตรงนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตามภาษาของพระพุทธศาสนามัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นจงทำตนให้อยู่ในกรอบมัชฌิมาปฏิปทาได้แล้วเราก็จะอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ดีทำดีกับทั้งสองฝ่ายอยู่ดีทำดีกับทั้งสองฝ่ายอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นก็แปลว่าปรับตัวให้ได้นั่นเองครับแม้ว่าธรรมชาติเมื่อกี้เนี่ยที่มันจะแปรผันฤดูหนาวภาคเหนือเนี่ยมันไม่เห็นจะหนาวเลยเลยเนี่ยวันนี้มันวันที่29พฤศจิกายน2561เห็นไหมฮะอุณหภูมิเมื่อเช้านี้ผมมาถึงที่นี่ประมาณสัก7โมงเช้านะครับ19องศาเซลเซียสนะก็เย็นหน่อยละก็ใส่เสื้อให้มันอุ่นๆซะหน่อยนึงแต่มาถึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่เสื้อหนากันหนาวเลยก็แปลว่ามันไม่หนาวโดยรวมมันก็ไม่หนาวหน้าหนาวไม่หนาวนะไม่นานนะก็จะไปเจอหน้าร้อนไม่หนาวไปเจอหน้าร้อนจะร้อนมากขึ้นกว่าเดิมไหมต่อไปก็เจอหน้าฝนแทนที่ฝนจะตกมากไม่มีฝนร้อนต่อไปถึงสุดท้ายแล้วโลกมันจะร้อนเอาร้อนเอาถามว่าจะอยู่กันยังไงล่ะพี่เนี่ยก็ถ้าอยู่อย่างไม่เข้าใจมันก็มีความทุกข์ถ้าอยู่อย่างมีความเข้าใจอย่างลุงหงอกลุงหงอกก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่าเข้าใจความเข้าใจมันเป็นเนื้อนาบุญนะบุญคือความเข้าใจภาษาใหม่ของลุงหงอกนะบุญคือความเข้าใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบอกลูกบอกหลานเอาไว้ตลอดเวลานะใดๆก็ตามทีจะอยู่ที่ไหนก็ได้โลกนี้ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราอยู่สถานที่ที่เราอยู่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งอยู่ในท่ามกลางของมนุษย์อยู่ในท่ามกลางของสัตว์เลี้ยงอยู่ท่ามกลางของป่าไม้อยู่ท่ามกลางของน้ำล้วนแต่เป็นธรรมชาติหมดหรือสิ่งแวดล้อมเองเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้ดีแล้วจะมีความสุขเพราะเรามีความเข้าใจในตัวเรากับความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมมันก็กลมกลืนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับความเข้าใจนะความสุขก็จะเกิดขึ้นเพราะมีความเข้าใจความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจเนี่ยมันจะมาจากความเข้าใจซะก่อนเพราะฉะนั้นความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสิ้นเมื่อเกิดความเข้าใจได้เกิดความพอใจใดๆก็เกิดความพอใจถ้าเกิดความพอใจก็เกิดความรักเกิดความเมตตาถ้าคนอยู่ในกลุ่มรักนะพอใจเข้าใจมันก็รักนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รักเราแต่เรารักเขาได้ไม่มีปัญหารักมันข้างเดียวนี่หรอวะใครจะบอกว่าให้เหี่ยวหัวโตก็ช่างลุงออกนะจินตนาการไว้ว่าเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่รักเราแต่เรารักเขาสักอย่างนึงมีความสุขนะถึงจะรักเขาข้างเดียวเราก็มีความสุขเพราะว่าเรามีความเข้าใจของคำว่ารักในสิ่งที่คนทั้งโลกบอกว่าไม่ดีเห็นไหมครับแต่เรารักสิ่งที่ดีเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นฝ่ายรักเขาข้างเดียว
แต่เราเข้าใจเลยนะเข้าใจในสิ่งที่ว่าความสุขนั้นมันก็มีปัญหาอย่าไปต่อแตะอย่าไปตดต่อยจากคำที่บอกว่ารักเธอข้างเดียวนี่ฮะคนเข้าใจในตัวเราเองมันก็ไม่มีปัญหาอยู่ไหนก็มีความสุขได้แม้จะรักเขาข้างเดียวรักเขาสองข้างรักเขาทั้งข้างหน้ารักเขาทั้งอยู่ด้านหลังรักเขาทั้งอยู่ด้านซ้ายรักเขาทั้งอยู่ด้านขวารักเขาทั้งอยู่บนรักเขาที่อยู่ล่างรักมันข้างเดียวนี่แหละครับเห็นไหมรักมัน160องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบความสุขอยู่ตรงนี้ครับคนให้เจอหาให้พบเชื่อมั่นบรรลุออกเจอแล้วพบแล้วจึงนำมาบอกเล่าก็สิผ่านจอเฟซและ YouTube บ้านเรา .tvสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการพูดคุยแต่ละครั้งหนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแน่นอนใช่ไหมครับใครจะบอกว่าอยู่ในท่ามกลางของอะไรก็ตามเราถือว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งใหญ่เกินไปกว่าธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเพราะมันก็คือเดียวกัน ดีไหมพี่ ถอยหลังมาหาวัดห่อกอม่วงห้องกอม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนมาที่นี่ด้วยความที่มีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้นนะลูกเขาแม่เขารวมตัวเขาด้วยมีสุขภาพไม่ดีรู้จักกับลุงเหงาะนะผ่านใครสักคนหนึ่งชื่อเปิ้ลนะเนาะคุณเปิ้ลนะไม่รู้ชื่อใน ID นี่ชื่ออะไรนิติการนั่นนะครับนั่นคนนั้นนะครับอยู่ชื่อใน ID นะเขาก็แอบมองลุงออกอยู่ที่บ้านเขานะเขาเห็นลุงออกอยู่ในจอในระหว่างนั้นลุงออกก็เติมเชื้อเพลิงในจอที่มาที่ไปลุงออกก็เติมเชื้อเพลิงในจอเติมเชื้อเพลิงแบบเนี้ยในจอปืดชัวคุณนิติการเขาก็ตั้งข้อรังเกียจด่าเมียพ่อลุงหงอกในใจคนที่รังเกียจเพราะว่าสังคมถูกสั่งสอนมาว่าอย่าซิกเรตกันแล้วกันซิกเรตเนี่ยมันไม่ดีสูบเข้าไปแล้วมันคนสูบไม่เป็นไรคนใกล้ชิดเป็นอันตรายเช่นคนใกล้ชิดเป็นมะเร็งมะเสงมะเมียแมววรกาจอกุลคนสูบก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็ถุงลมโป่งพองรู้ไหมลุงออกเกิดมาท้าทายในสิ่งที่เขาว่าสูบซิกเรตตามภาษาตะวันตกนะมันเป็นโทษเห็นไหมครับเสร็จแล้วไอ้ตัวบ้านเขาเมืองเขาก็ผลิตซิกเรตเหมือนกันก็แปลว่าเคลียร์ตัวกินไข่หรือเปล่าเห็นไหมบ้านเขาเมืองเขาก็ผลิตซิกเรตเหมือนกันนี่ก็ผมไม่รู้เลยรัฐอะไรจอร์เจียเลยนั่นแหละผลิตซิกเรตกันทั้งเมืองยาสูบเข้าใจไหมครับก็แปลว่าตะวันตกถ้ามันไม่ดีเขาจะผลิตมันทำแมงเอาทำไมวะเนี่ยเห็นไหมครับกลับมาถึงบ้านเราพ่อผมเขาก็เรียกว่ายาเนี่ยปลูกยาตามทั่วไร่ปลายนาปู่ผมเขาก็เรียกว่ายาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมสูบมันก็เป็นยาทีนี้เอามันจะเป็นพิษแดงไงวะก็มันเป็นยานะขออนุญาตครับแต่ท่านกับลูกหลานท่านอย่าทำเหมือนลุงหงอกนะลุงหงอกนี่มันเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่
ลุงงอกมันเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่มันเกิดมาปราบพวกมะเร็งมะเสงมะเมียวรกาจอกุลไอ้ที่เขาว่าสูบไปแล้วถุงลมโป่งพองถุงคำว่าถุงลมนี่แปลว่าปอดนะนึกถึงปอดให้นึกถึงมุ้งรั่วมันจะมีตาเล็กๆนะมุ้งรั่วจากมุ้งรั่วไหมนึกถึงปอดให้นึกถึงมุ้งรั่วโอเคไหมไอ้เจ้ามุ้งรั่วถ้ามันอยู่นานๆเนี่ยฝุ่นก็มาปะทะพัดลมมาฝุ่นผงอะไรต่างๆไอ้ตัวมุ้งรั่วมันก็เลยอุดตันพออุดตันลมมันก็ผ่านไม่ได้ปอดก็เหมือนกันนี่ปอดท่านปอดใครแต่การในโลกนี้ปอดผมเหมือนกันก็อยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่มันฟุ้งกระจายมามันมองไม่เห็นในพวกฝุ่นเล็กๆมองไม่เห็นด้วยสายตานะมันมาในขนาดเล็กเท่ากับ1โมเลกุลอย่างเนี้ยมองเห็นที่ไหนแล้วโมเลกุลเห็นไหมเข้ามาทางจมูกเสร็จแล้วทะลุไปหาปอดมันก็เลยไปปิดบังนะปิดบังอะไรปิดบังคำว่าถุงลมนี่แหละครับนี่ถุงลมเห็นไหมแทนที่มันจะโป่งพองมันอุดตันนี่เขาบอกว่าถุงลมโป่งพองลุงออกบอกว่าปอดอุดตันแหมเมื่ออุดตันทำยังไงให้มันโป่งพองได้อ่ะลุงออกก็ค้นพบทำยังไงจะให้ถุงลมปอดเนี่ยมันโป่งมันเหมือนลูกโป่งโป่งพองมันจะได้บรรจุอากาศได้เยอะๆเห็นไหมก็บอกแล้ว90กันทุกท่านที่อยู่หน้าจอทั้งแนวตรงและแนวราบไหนก็ได้สูดอากาศเข้าไปปื้ดกลั้นนานๆกลั้นให้มันอึดไปเลยให้มันหน้าเขียวตาเขียวด้วยเฮ้ยหน่อยปวดด้วยสูงไปเข้าไปทำอะไรมันเป็นความร้อนมันเผาไหม้ชั้นหนาปุ๊บเผาไหม้ฝุ่นละอองที่มันติดมุ้งลวดที่เมื่อกี้นี้กระจุยกระจายเลยเห็นไหมครับนี่แหละองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21จากลุงงอกนำเสนอผ่านจอต่างกับตะวันตกโดยสิ้นเชิงเราเชื่อเข้ามามากแล้วรู้ไหมเขาเหยียบหัวเรามามากต่อมากแล้วยังจะเชื่อเขาอีกอยู่ช่วยไม่ได้ลุงงอกคือลุงงอกเพราะฉะนั้นสู่เข้าไปตรงนี้เพื่อผลิตพลังงานความร้อนให้มันเผาผลาญเศษอะไรแต่ไม่อะไรที่มาปิดบางที่ปอดนั่นแหละครับมันทะลุทะลวงของมันเองลุงงอกไม่ใช่หมอพ่อลุงงอกเป็นชาวนาแต่อาลุงงอกเป็นนายแพทย์สุรินทร์ภูมิทักษ์มันก็เลยพอที่จะผสมผสานระหว่างลูกชาวนากับทางด้านกระบวนการแพทย์ผสมผสานกันในทีของมันเองก็จึงมาเล่าตรงนี้ให้ฟังไม่ไปฉะนั้นก็ลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวลุงออกสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ใครไม่รู้ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ช่วยไม่ได้ซอยบ่ได้เด้อแม่ใหญ่ช่วยไม่ได้งั้นต่อไปนี้ต้องทำอย่างไรจะมารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองผมพูดที่นี่ก็คือในวัดนะครับเป็นคำของพระศาสดาให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกทำอย่างไรจะให้ตัวตนของตัวเราเองรู้จักตัวเราเองจนสมบูรณ์และบริบูรณ์ว่าด้วยเรื่องกายใจจิตของเราเองใช่ไหมครับผู้ใดก็ตามที่รู้กับสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่กลัวมันหรอกที่เขาว่ามะเร็งมะเสงมะเมียมะเมวรกาจอกุลลุงงอกไม่เคยกลัวมันเพราะลุงงอกเกิดมาเพื่อปราบมันแล้วจะไปกลัวมันไปทำไมที่เขาว่าจบข่าวให้พี่ท้าทายมากครับคำพูดที่ผมท้าทายมากมันต้องท้าทายถึงต้องท้าทายมีคนทักทายบอกลุงออกสูบบุหรี่ไม่กลัวมะเร็งเหรอระวังตายเพราะมะเร็งนะขออนุญาตครับคนที่พูดเช่นนั้นน่ะได้เผาก่อนลุงออกแน่นอนเลยเผาก่อนแง่ๆหรอ
นี่ว่าย้อนกลับเลยแหละครับก็เกิดมาเพื่อบอกในสิ่งที่ตัวเองรู้ให้ทุกท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้ตามลุงหลอกรักษาตัวเองให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะว่ารู้จักกลไกของธรรมชาติในร่างกายมนุษย์เราและรู้จักกลไกธรรมชาติอันเป็นที่เป็นสิ่งแวดล้อมนอกตัวเรารู้จักกลไกมันรู้จักสวิตปิดเปิดได้สบายสบายยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่จะรู้กลไกที่ว่านี้เพราะว่ามันถูกชาติตะวันตกทุกคนเกิดก่อนเนี่ยสร้างองค์ความรู้มาปิดหมดเลยปิดหมดคนไม่รู้ก่อนลืมตาอาปากไม่ขึ้นเกิดโฆษณาชวนเชื่อโปรปาการดาสารพัดว่ามันไม่ดีมันเลวเพื่อเขาจะขายของต่อมาลุงหงอกรู้ตรงนี้ปุ๊บก็มาเปิดอาซ่าให้รู้หมดเลยอะไรต่อไม่อะไรงั้นตามให้ทันครับตามลุงหงอกให้ทันวันนี้มาที่วัดห้องกอห้องกอม่วงนะห้องกอม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับหนึ่งเดียวลุงหงอกรักษามนุษย์อยู่ตั้ง60ชีวิตเห็นไหมพอรักษาเสร็จก็นอนแผ่แอ่แลแท้อยู่นี่ไงรอมาทำเฟสเนี่ยดูสิครับแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยทั้งพระสงฆ์องค์เนรรวมทั้งเจ้าอาวาสด้วยที่นี่นะท่านก็มารับศักยภาพของสองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดให้เกิดความเข้าใจในเรื่องตัวตนตัวเราเองของทุกคนทุกท่านก็ได้มาผสมผสานกันเกิดขึ้นมามันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดค่อนข้างถึงจะมันเล็กๆแต่มันใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นการสัญจรจากกรุงเทพมาเอาตัวเอาตนมานะมาบริการกันที่วัดที่ว่าเนี่ยนะนั่นนะก็ได้ผลกันเป็นที่เรียบร้อยผ่านไป1วันพรุ่งนี้เจออีก1วันจะกลับกรุงเทพก็ถึงประมาณสัก 4-5 ทุ่มนั่นแหละครับพรุ่งนี้เห็นไหมกลับแล้วก็ถ้าจะมีพักก็พัก1วันวันที่2ธันวาก็บรรยายธรรมะระดับพระธรรมแล้วที่นางกล่าวเห็นไหมครับพอวันที่2เรียบร้อยแล้ววันที่3ก็เก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าไม่ใช่หนีใครนะไม่ใช่เก็บกระเป๋าหนีเมียไปบวชไม่เอานะเกี่ยวกับเป๋าหนีสามีไปทำอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ใช่ครับเกี่ยวกับเป๋าไปนู่นฮะไปสลายหิมะที่รัสเซียต่อนะครับดูสิไอตัวก็เล็กนิดเดียวหิมะมันขนาดไหนธรรมชาติมันจะสลายมันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกแปลว่าเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้เชื่อมั่นว่ามีแล้วจึงจะไปสลายหิมะลองดูเชื่อมั่นว่ามีแล้วไปด้วยความเชื่อมั่นถ้าได้แหละครับอะไรมันจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับเห็นบทกันจังว่าโลกใบนี้มันร้อนเหลือเกินนะจะอยู่กันไม่ได้เห็นไหมครับเรื่องการทำให้ฝนตกสบายมากผมใช้วิทยาศาสตร์อยู่ 99% นะครับใช้จิตศาสตร์เพียง 1% เท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะฮะพลังงานของสมาธิจิตศาสตร์ด้านจิตก็สามารถที่จะรักษาผู้คนในวันนี้60ชีวิตปกติไปไม่รอดหรอกครับถ้าเป็นหมอนวดนะ5คนก็อยู่แล้วหมอนวดทั่วไปนี่5คนก็แอ่แลแท้แล้วครับเอาอย่างมากก็10คนเนาะทั้งวันอันนี้60จ้าเกิดความภาคภูมิใจทั้งหมดเลยนะครับมีไฮไลท์เกิดขึ้นมา 2-3 ท่านทีนี้อายุก็เกินกว่า70-80มันเดินไม่เท้ากระเพกกระเพกเจอลุงออกประมาณสัก15นาทีเท่านั้นรู้จักนี่ก็เต้นแรงเต้นกาได้เลยเดินจังวิ่งต่างหากก็เป็นสร้างปฏิหารขึ้นในวัดตรงนี้ครับนะจะเรียกว่าพุทธปฏิหารได้ไหมอย่างเงี้ยก็มันอยู่ในวัดเนาะก็ต้องบอกพุทธปฏิหารมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่พุทธจะแสดงปฏิหารอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเมื่อเป็นฉะนั้นก็เชื่อวันมั่นเหลือเกินว่าอ๋อเขาถามถึงเวลานะ
ปฏิหารเหล่านั้นลุงหมอก็มาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมหายใจนะนับอากาศด้วยนะครับยาดีที่สุดคืออากาศอากาศคือยาขนานแรกให้กับชีวิตมนุษย์ได้ดำรงอยู่ถึงวันถึงทุกวันนี้มาเริ่มต้นมาจากออกจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาตัดสายสะดือแล้วหรือยังเออคงตัดแล้วนะเสียงตอนนี้นะครับให้ปอดให้ถุงลมปอดมันโป่งพองนั่นเองมันจะขยายออกมาเยอะๆใช่ไหมครับที่เด็กร้องต้องการถุงลมที่ปอดให้มันโป่งพองให้มันโป่งพองให้มันโป่งพองเห็นไหมชวนภาษาแพทย์ชัดเจนมากมันจะรับอากาศเยอะๆโป่งพองเหมือนลูกผมมันใหญ่ใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่ก็เต็มปอดเด็กคนนั้นจะแข็งแรงถ้าคนไหนก็ตามที่ปอดแฟบถุงลมไม่ป่องไม่พองเลยแฟบมนุษย์คนนั้นจะอ่อนแอตลอดจำภาษาลุงหงอกเอาไว้เราเชื่อเขามามากต่อมากแล้วตะวันตกบัดนี้มันเกินยุคความเชื่อไปแล้วมันมาถึงยุคความจริงแล้วจ้าแน่นอนถึงยุคความจริงก็พันเข้าสู่ความเข้าใจนะความเชื่อมันผ่านยุคความเชื่อมาแล้วนะทุกอย่างนะครับมันมาถึงยุคความเข้าใจเพราะนั้นจึงสร้างความเข้าใจในจอแล็บหน้าจอขนาดนี้หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจความเข้าใจมันเป็นบุญบุญคือความเข้าใจนะผู้ใดก็ตามที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใดๆที่รู้ได้เข้าใจง่ายคนนั้นก็จะมีบุญมากคนไหนมีบุญมากก็ถือว่าเป็นบุคคลมีปัญญาทางโลกมากคนที่มีปัญญาทางโลกมากก็คือคนที่มีได้มีความรู้มากมันมีปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมโอเคไหมถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีปัญญาทางโลกมากก็แปลว่าจะทำพวกกลุ่มที่เป็นวัตถุนิยมได้ดีได้มากนั่นเองโอเคไหมหรือว่าทำในสิ่งที่เป็นสมมติก็คือวัตถุนิยมนี่นะครับเอาว่าเก่งสิ่งสมมติใครก็ตามที่มีปัญญาทางโลกมากก็จะเก่งนะในทางสมมุติสิ่งสมมุติโอเคไหมส่วนใครก็ตามที่มีปัญญาทางธรรมมากก็จะเก่งในเรื่องของปรมัตถ์นี่นะปรมัตถ์มันเริ่มต้นจากนู่นมันอยู่ในปรมัตถ์นะครับฟังดีปรมัตถสัจจะมันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้กับชาวโลกได้พูดถึงนะครับว่าปรมัตถสัจจะนั้นมันอยู่ในสภาพสภาวะนี้นะฮะฟังดีนะครับตรงนี้ผมพูดผมจะไม่เปลี่ยนแปลงพูดนะเพราะผมกำลังหลับตาพูดนะครับพลังแห่งปรมัตถนั้นมันเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ศูนย์กลางคำว่าทุกขังการเกิดเป็นทุกข์ความทุกข์มันขังอยู่มันเป็นความร้อนร้อนรนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงเลยเรียกบิ๊กแบงไอ้ศูนย์กลางนี่มันก็กระจายออกรวมตัวกับสิ่งที่เป็นปรมัตถ์ที่มีอยู่แล้วนะคำว่าปรมัตถ์ที่มีอยู่แล้วนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบคำว่าปรมัตถ์ตรงนั้นสัจจะแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าความว่างความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วฟังดีนะครับความว่างสำคัญนะครับความว่างมีอยู่ก่อนแล้วโอเคนะและความว่างนี้ก็อยู่ในศูนย์กลางของคำว่าทุกขังเหมือนกันเมื่อเวลามันทุกขังมันแตกเปรี้ยงนึกถึงลูกโป่งแตกเปรี้ยงถ้ามันเป็นลูกโป่งรอบนอกลูกโป่งเป็นความว่างหมดไม่มีดวงดาวทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่านะแต่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาภาวะเกิดทุกขังแตกเปรี้ยงนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในคำว่าทุกขังนั่นครับมันก็แตกตรงนั้นมารวมกับความว่างเพราะความว่างที่ว่านั้นลุงหอกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองโอ้โหคิดได้ยังไง
าอะไรมาคิดลุงออกไม่ได้เอาอะไรคิดแต่ลุงออกเชื่อมั่นว่ารู้แน่นอนด้วยรู้ชัดเจนด้วยรู้แล้วจึงนำมาบอกไงนะฟังให้ทันครับเพราะลุงออกฟังให้ทันฟังแล้วคิดตามนะตามที่ว่ามาเนี่ยเมื่อวันมันแตกเปรี้ยงมาปุ๊บโลกเราก็มาเกิดอยู่ในท่ามกลางของถูกปรมัตถสัจจะห้อมล้อมนั่นเองเห็นไหมยังไม่พอตัวปรมัตถสัจจะมันยังอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้ว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งย่อโลกและตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเพราะฉะนั้นการที่เราจับตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองก็จะรู้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นอยู่ในตัวเราและอยู่ในศูนย์กลางของโลกรวมทั้งอยู่ในสิ่งที่มันห้อมล้อมโลกใบนี้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะขนาดนั้นนะลุงออกพูดแล้วหลับตาพูดด้วยโอกาสจะเปลี่ยนคำพูดยากมากไม่มีทางเปลี่ยนแน่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็อยู่ในหน้าจอขณะนี้ก็ถือว่าได้ยินได้ฟังในเวลาเดียวกันก็ถือว่าบุญคือความเข้าใจนะสิบอกให้ถ้าท่านเข้าใจครับผมก็ว่าเจ๋งแต่คนที่จะทำให้เข้าใจมันย่อมเจ๋งกว่าว้าวยกหางยกหางสุนัขขี้เรือนเวลามันจะอึเวลาจะขี้มันก็ต้องยกหางของมันเองก่อนเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมดาเรื่องหมาอุปมานะครับหมาจะขับถ่ายโอเคหมามันจะขี้กันแล้วมันต้องยกหางยกหางตัวเองนั่นเองเห็นนะก็แปลว่าสิ่งทั้งหมดเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วครับหาเจอครับสุดท้ายอยู่ในตัวท่านเองเด้อสิบอกให้ว่าแล้วก็เติมชั่วเพลิงทีหนึ่งพร้อมๆกับค่อยๆสะกิดเบาๆท่านที่อยู่หน้าจอนะครับว่าอ้าวเฟสติดโป๊ะโป๊ะโป๊ะชั่วอ้าวบรรดาที่อยู่เฟซกดชั่วเข้าไปมีกี่พระองค์เนาะอยู่ในนี้ครับปืดลุงหอกมันจะโอ้โหเสื้อลายโอ้โหโอ้โหใส่เสื้อตัวนี้พูดเนี่ยวันนี้เป๊ะโป๊ะมาแล้วจ้าอื้อหืออ้าวมาเต็มหน้าจอเลยเอ้ามีปัญหาถามก็ถามมาเด้อนะครับท่านที่อยู่ทุกๆก็ดูไปนะครับสงสัยจะถามปัญหาก็ถามผ่านจอมาได้เด้อสิบอกให้พิมพ์มาเลยโยมพิมพ์มาเลยคุณโยมใดๆก็ได้ช้างคลานเชียงใหม่ภาพเสียงชัดเจนนั่นแน่ลุงออกที่ลำปูนนะห่างจากเชียงใหม่ประมาณสัก30กิโลเองนะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับกายใจจิตพระธรรมช้างคลานเชียงใหม่ช้างคลานช้างคลานตำบลช้างคลานถนนช้างคลานใจเปล่า โอเคนะอยู่ในเมืองเชียงใหม่เองครับเชียงคลานนะครับโอเคคุณลุงที่นำสิ่งดีๆมาบอกลูกหลานทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะหนูขอรับเอาเลยรับไปเลยผ่านอากาศนี่นะครับผ่านความเข้าใจนะครับรับโดยการผ่านความเข้าใจนะครับกลิ่นยาลุงออกเป็นยาได้กลิ่นแล้วสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นบัตรเลยค่ะนั่นน่ะคุณแก้วตาดวงใจนะครับจากขอนอ่อนขอนอ่อนขอนแก่นที่เดียวกันนะครับโอเคมีอะไรอีกลุงออกเชื่อลุงออกมา3ปีตอนนี้สุขภาพดีเยี่ยมเลยครับนั่นแน่คุณสุขเกษมเชื่อลุงออกระวังโง่นะลุงออกไม่เคยบอกเล่า90ขออนุญาตอบรมสั่งสอนใครให้เชื่อนะบอกใครลุงออกไม่เคยที่จะให้ใครเชื่อลุงออกเพราะว่าลุงออกเชื่อมั่นว่าเป็นจิตตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้จึงใช้แนวทางของพระพุทธองค์โดยกัลยาณสูตร10ข้อ10ประการ1
อย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่หลอกเล่า90เป็นตำนานเป็นพงศาวดารผ่านมารุ่นสู่รุ่นเพี้ยนมาเรื่อยแหละครับนะสองพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อตำราเขียนมาไม่กี่ปีจะไปยิ่งตำราตะวันตกเนี่ยทิ้งไปได้แล้วจ้าเราเชื่อตำราของเขาเราก็แย่โอเคไหมเรียนตำราจากภาษาของเขาเราก็แย่เห็นไหมครับงงไหมคิดได้ได้ยังไอ้พวกเก่งตำราของตะวันตกเขานั่นนะไอ้พวกเก่งภาษาไม่มีวรรณยุกต์ แต่ผมก็อยากใช้นะผมจะไปช่วยเขาเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกปรือภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์เหมือนกันเราเข้าหมู่กาก็ให้มันเป็นกาเห็นไหมเราเข้าไปอยู่ในหมู่ที่เขาใช้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์แล้วก็ต้องเรียนรู้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เหมือนกันจะพูดภาษาไม่มีวรรณยุกต์กับเขาจะได้เข้าใจเขาแล้วเราจะช่วยเขาได้และหรือเขาจะให้เราช่วยเขาเพราะว่าเขาไม่มีทางไปแล้วจ้าการแพทย์ตะวันตกจนนะจ้าไปไม่รอดแล้วจ้าแพงก็แพงรัฐบาลประเทศตะวันตกในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยจะแย่อยู่แล้วครับสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์นะฟินแลนด์พวกนี้นะโอ้โหสวัสดิการเขาจัดจ้านมากนะครับเพราะนั้นภาษีก็แพงเอาแพงเอาไหมครับนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าจะนำมาสู่เรื่องของดูแลสุขภาพมันเคมีเนี่ยครับครอบคลุมทุกตารางเมตรของประเทศเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาแล้วครับโดยพ้นยิ่งสองมือเปล่ารักษามนุษย์โอ้โหมันเป็นการแพทย์ทางออกนะครับหรือเรียกว่าการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันภายใน3นาที5นาที10นาทีรู้ผลทันทีนั่นแหละครับจากสองมือเปล่าโดยลุงหงอนั่นเองนะครับทำให้รู้เห็นกันอยู่แล้วแล้วก็เล่าสู่กันฟังไม่เคยปิดบังไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนควรที่จะมารู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะว่าไปโน่นหน้าตบไม่ภาษาผมเนี่ยจ้าจ้าจ้าหน้าตบเนาะไปเรื่อยๆนี่วันนี้คุณรัตตามาที่นี่นะครับคุณรัตตานี่เป็นแฟนเป็นขาประจำเนี่ยนะมาที่นี่โอ้โหมาถึงก็ร้องไห้เลยปลื้มตะขาบกัดลุงหงอก็ปล่อยเสียงโทรศัพท์ผ่านมาให้หายโอ้โหเดี๋ยวเชื่อมากนะครับก็มาถึงที่ตรงนี้คุณรัตตาเนี่ย วันนี้นะครับเอ้ามีใครยีจะได้สมมีใครถามไหมครับถามก็รีบถามมาเด้อมาเด้อพอใหญ่ไม่ใหญ่รีบถามมาเร็วๆนะครับโอเคครับรับทราบตามนี้ปืด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 ไม่มีแล้วเหรอรีบมีสนอจ้าห้องเฟสห้องเฟสเดี๋ยวจะเปลี่ยนห้องนะเดี๋ยวจะปรับไปเปลี่ยนไปยังห้องยูนะ How are you โอเคนั่นเนี่ยก็แปลกนะผมสูบบุหรี่อยู่ที่นี่กลิ่นควันมันมาถึงบ้านคุณได้ยังไงคุณแก้วตาอย่าไปพูดให้เขาจากบ้านเขาว่าเขาจะว่าเขาจะกล่าวหาว่าเราบ้านะดูลุงหงอกผ่านจอ YouTube บ้านเราทีวีสูบบุหรี่ได้กลิ่นควันบุหรี่โอ้ยก็เกินไปแล้วมนุษย์เอาก็คนมันอยู่ในความว่างทำได้สิบอกคุยแล้วเรื่องคุยเลยมั้ยพูดเรื่องความว่างไม่เคยจบเลยช่องว่างในความว่างประมาณนั้นนะครับโอเคนะไม่มีคำถามนะชาวห้องเฟสนะครับต่อไปเปลี่ยนห้องห้องนั้นไม่มีปัญหาห้องต่อไปจะมีปัญหาไหมขอดูสิกะขอดูสิกะว่าแล้วก็ปิดห้องโชว์เปิดห้องใหม่เป๊ะนี่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 ดูสิมาไงไปไงอ้าวมาแล้วจ้าสดเปรี้ยงโป๊ะนี่เสื้อลายนะ เสื้อลายนี่หมาเห่าดีนะดูแล้วเสื้อลายแบบนี้นุ่งผ่านบ้านใครนะหมาเห่าเอาอุตรดิษฐานเนี่ยเขาเรียกเสื้อลายหมาเห่าดีหมาไม่กัดไม่เป็นไรเห่าเห่าไป เอาสิห่วยมีไม่กี่บรรทัดเลยเนี่ยโอ้มันหายไปไหนดูหน้าจอตัวโอ้ยตั้งเกินครึ่งร้อยเนี่ยเกินครึ่งร้อย
แต่ในนี้มีตัวหนังสืออยู่สี่สาห้าบรรทัดเองโอ้ยเนี่ยเอาถามมาแล้วจาก300ยอดบ้างนั่นเนี่ยจากหมอชิดจากสุขุมวิท77นั่นน่ะจากไหนอีกนี่หน้าใหม่ครับระยองภาพเสียงชัดเจนนะคุณภาษาไม่วรรณยุกต์ลุงหอก็ยุ่งทุกทีแหละตอนนี้ใจผมอ่านว่าไงเนี่ยมันสะกดไม่ถูกเลย H D B D Y งงอ่านไม่ออกเลยพี่เอ้ยยอมนะยอมนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ยอมโอเคนะเอาละนำวงวานพับเสียงไม่มีแล้วเหรอห่วยจะได้กลับบ้านเร็วๆถ้างั้นเนี่ยนี่พูดเจ้าที่วัดนะครับจากนี้ไปจะไปนอนชุกหัวนอนที่ไหนนาะวันนี้โอเคบ้านคุณมนบ้านคุณมนนะบ้านที่ก็เป็นเจ้าภาพนี่นะครับก็ไปนอนบ้านนั้นก็มีห้องอาบให้นอน ก็จะไปนอนที่นั่นตื่นเช้าก็มาที่วัดอีกทีหนึ่งนะครับจะต้องมาดูแลคนก็เชื่อว่าคงจะเยอะบนพรุ่งนี้ข่าวสารมันออกไปเร็วนะออกไปเร็วเพียงข้ามคืนนี้ก็มาตะกละพรุ่งนี้เกิดขึ้นมา200ทำไงวันนี้ผมจะข้ามยังไงเกินกว่าร้อยแล้วพรุ่งนี้โหกายสอนลุงออกเดินขาลากแน่พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปนอนเอาแรงสินะนะอ่ะดีแล้วครับที่ไม่มีใครถามถ่ายเข้ามาจะได้ประหยัดเวลาและจะไปนอนเอาแรงมาใช้วันพรุ่งนี้ในนี้ก็ทุ่มเทมายังลำพูนนะครับก็มาเต็มร้อยใช้เต็มร้อยนั่นเองครับโอเคนะไม่มีคำถามนะจบข่าววันนี้พอจะมีเนื้อหาไหมครับถ้าจะมีก็โอเคแล้วครับยังไงก็ตามทีโอ้เสียงหายเฮ้ยเธอหัวหินภาพชัดแต่เสียงหาย YouTube ไม่มีเสียงแล้วอ้าวแล้วกันแบตเตอรี่หมดไปแล้วมั้งเนี่ยเอ้าไม่มี YouTube แล้วโอ้ยแน่นอนครับหมดเกลี้ยงเนี่ยใช่แล้วนี่ไงแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ตัวเฟซอ้าวไปยังเฟสครับไปยังบ้านเฟสนี่มีแต่เฟสนะเฟสเห็นไหมสีเห็นไหมสังเกตไหมครับอันนี้เฟสแบตเตอรี่ยังมีอยู่อันนี้ YouTube หายเลยแปลว่าหมดแบตเตอรี่หมดฤทธิ์โอเคนะครับ YouTube จึงไม่มีเสียงนะไปยังเฟสต่อปึ๊ดๆๆนะปึ๊บปึ๊บเฟสมาดูสิเฟซมีใครบ้างไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามต่อนะครับตรงไม่มีนะไม่มีก็จบนะโอเคเอาแค่นี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับว่าวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะครับเป็นการบรรยายธรรมในรูปแบบที่สามารถที่จะปล่อยพลังงานจากฝ่ามือลุงออกนะครับให้ได้รับกันพยายามมารับเร็วๆครับพวกนี้มันจะได้เซตเข้าไปในเยื่อของแต่ละท่านแล้วจะได้รับพลังงานนี้ติดเนื้อติดตัวกันนะครับนะที่นั่งกล่าวก็รับมีผู้คนนั่งได้ประมาณสัก150คนอาจจะเกินกว่านิดหน่อยนะครับนั้นก็ไปสภาพระนั่งกล่าวถนนรัตนทิเบศนะ ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับจังหวัดนนทบุรีสะพานพระนั่งนั่งนั่งสะพานพระนั่งเกล้านี่จำเลยครับภาษาเนี่ยเน้นย้ำให้เรียบร้อยแล้วจ้าอ้าวใครจะสนับสนุนในการที่จะไปรัสเซียก็ยินดีน้อมรับนะครับเบอร์บัญชีก็ไม่มีหรือจะเจอกันวันที่2ธันวาก็โอเคนะบุญใหญ่ทำซะรีบทำรีบทำบุญใหญ่บุญเล็กบุญน้อยก็ทำไปเรื่อยตื่นเช้าอย่าลืมใส่บาตรนะครับใส่บาตรกับพระสงฆ์องค์เนรวัดวารามจะเป็นหมู่บ้านตำบลเมืองที่ไหนก็ตามก็อ่ะใส่บาตรเอาไปเพื่อ
เติมบุญแต่ละวันแต่ละวันถึงจะทีละเล็กทีน้อยก็เก็บหอมรอมริบเป็นบุญนะครับบุญคือความเข้าใจเด้อสิบอกให้เงินใครก็ตามที่เข้าใจในภาษาลุงหงที่เราให้ฟังนั้นก็ถือว่าเป็นบุญบุญจริงๆมันถึงยุคเวลาของมันนะครับอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบโดยเชิญตับทศสายมีความแม้ว่ายาทะเลาะเบาแว้งกันคุยกันเป็นภาษาดอกไม้ในบ้านคุยกันเป็นภาษาดอกไม้คนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังสลับกันพูดสลับกันฟังแชร์กันต่อยอดกันนะครับอย่าทะเลาะเบาแว้งกันอย่าตบตีกันนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อผู้ใดก็ตามที่จะดูแลสิ่งที่หามาได้เรียกว่าขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงโอเคนะถ้าจะมีการเดินทางจะเดินไปใกล้ไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนนะทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกหรือทางอากาศขอให้พระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรพญานาคพญามังกรเดียวกันนะครับคือทางน้ำทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยห้อยตามไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับสำหรับท่านอยู่หน้าจอในวินาทีนี้ก็คือวันที่29พฤศจิกายน2561นะเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่เอามาสัก3ทุ่มได้นะมั้งโอเคนะนะแล้วก็อยู่หน้าจอในวันต่อไปอีกทีนึงมันไม่หายดีไปนะผมอยู่ใน YouTube ทั้งหมดนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ใช้คำว่าเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you Very big ครับผมโอเคแล้วจ้าหมดเวลาแล้วโอ้โหชาวเฟซยังอยู่โอเคโอเคโอเค